แล้วรู้เรามาอีกแล้วก็สองคนเรายังไงคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยแซ่บโชว์เอ็กซ์คลูซีฟครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันนะครับ MacBook เน้นมาเมาส์ค่ะและนนนี่เมาส์เน้นๆค่ะและวันนี้เราอยู่กับสองนักแสดงดาวรุ่งแห่งยุคค่ะซีนูเนลสวัสดีค่ะพระเจ้าประคุณลุ้นช่องเอ๋ยดีมากนะคะแล้วบอกเลยว่าเขาเนี่ยดังมากนะจริงคุณแม่เขาเล่นคู่กันเป็นพาร์ทเนอร์กันในนิ่งเฮียงอะนิ่งเฮียงก็หาว่าเซอร์ใช่ไหมคือโด่งดังมากเราคิดไหมว่าซีรีส์เรื่องนี้จะแบบเปลี่ยนชีวิตเราขนาดนี้ไม่คิดเลยครับตั้งแต่ก่อนที่จะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่ซีรีส์จะออนผมยังเป็นแค่แบบนิสิตธรรมดาคนหนึ่งเลยครับที่ยังไม่ได้เข้าสู่การทำงานเลยด้วยซ้ำครับก็เรียนไปวันๆหนึ่งครับใช่แต่ว่าพอมีซีรีส์เรื่องนี้พอซีรีส์ออนปุ๊บชีวิตก็คือเปลี่ยนไปมากๆเลยครับมีคนรู้จักขึ้นมากๆเลยเปลี่ยนไปเป็นรักแท้เอ้ยไม่เมื่อกี้อินอยู่ไงเมื่อกี้เป็นแบบนายแม่ในแม่เลยเหมือนแม่ไหมยังเหมือนแม่เหมือนแม่เหมือนแม่เลยแม่เลยรักแร้และแม่ได้รักแร้ไปยังไงได้หมกแล้วเรื่องของเราก็นิวแต่บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เล่นเลยใช่ไหมใช่แล้วตอนเจอพี่ซีเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมครั้งแรกตื่นเต้นเหรอครั้งแรกก็จริงๆก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่ที่ผ่านมาไม่เคยแทบจะไม่เคยเจอศิลปินดาราท่านไหนเลยไม่เคยเจอพวกพี่ๆในวงการมาก่อนเลยแล้วซึ่งครั้งนั้นเป็นวันแรกที่ได้เจอเฮียเลยครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเขาดูดุจังใช่ครับไปดุอะไรน้องไม่ได้ดุแต่แค่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเวลาครั้งแรกที่เจอทุกคนดีกว่าเราจะแบบยังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะคุยอะไรก็คือหน้านิ่งๆครับผมใช่นิ่งอยู่ใช่ครับตอนนั้นก็จะดูนิ่งๆผมก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยด้วยเท่าไหร่กลัวไหมตอนนั้นกลัวไหมไม่ได้กลัวขนาดตอนนั้นมีหลายคนที่แต่มีหลายคนเลยครับใช่แต่พี่คนอื่นเขาแบบเขาเจ๊แจ้วกันแต่เจ๊แจ้วแต่ยังจะดูนิ่งๆมีความขรึมมีฟอร์มแล้วฝั่งเราอะเห็นเราครั้งแรกรู้สึกไงฟังผมแล้วครับเห็นคนนี้แบบว่าดังแน่นอนน้องมีความแบบน่ารักครับผมแล้วก็เอาไปมาอีกสักแป๊บก็แบบบอกพี่อ๊อฟบอกกับพี่อ๊อฟตรงๆเลยว่าอยากคู่ด้วยเพราะตอนนั้นก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเล่นวายหรือว่าอยากมีพาร์ทเนอร์ครับผมแต่ก็รู้สึกว่าน้องมันต้องมีของอะไรสักอย่างอะรู้สึกแบบเห็นแล้วแบบสบายใจแล้วอยู่ด้วยน่าจะสบายใจอะน้องมีของตอนนั้นน้องพกของอะไรมาบ้างคะลูกตอนนั้นมีมีจริงหรอไม่มีมีมันเหมือนจะตอบแล้วตอบแล้วนะก็คิดเล่นจริงหรอแล้วเห็นของอะไรในตัวน้องไม่รู้เรารู้สึกเราเป็นคนหนึ่งที่อยากทำเบื้องหลังครับแล้วเราก็มีซิกเซนอะไรสักอย่างที่รู้สึกว่าคนไทยหรือคนอะไรต่างชาติหรืออะไรเงี้ยมันเป็นทรายในคนที่แบบน่ารักมูมีมีความน่ารักอยู่ในตัวแล้วมีความถ่อมตัวแบบนุ่มนิ่มอ่ะใช่มันจะมีความแบบนุ่มนิ่มโอ้ยนิ่มจริงไหมอ่ะจริงครับนี่นิ่มมากเลยก็เลยได้ฉายาเจลลี่บทครับผมแล้วเดี๋ยวจิ้มในคลิปนิ่มจริงไหมคะนิ่มโอ้โหนิ่มครับแก้มซ้ำแล้วเหมือนปานจะตบนะเมื่อกี้น้องไม่เหมือนจิ้มแกงช่วงนี้ชอบแกงหนูโอ้ยชอบแกงกันใช่ไหมแล้วบอกว่าจากนิ่งเฮียก็ขอว่าชื่ออนันต์นะจนมาเป็นแบบกระแสดีมากแล้วก็มีสเปเชียลถ่ายกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยอยากจะรู้ว่าเนื้อหาในอันนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะสเปเชียลอ่ะจริงๆผมมองว่ามันเรียกเป็นภาค2ก็ยังได้ครับผมเพราะเป็นเนื้อหาต่อจากซีซั่นแรกครับผมก็จะมี4ตอนเพิ่งประกาศไปครับผมก็จะออนแอร์ที่มันดีเวิร์คครับผม6มกราคมใช่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อไปจากที่จริงมันก็จะเป็นแบบจาก EP 12เป็น13 14 15 16อะไรเงี้ยครับผมมี4ตอนกี่ตอนนี่กี่ตอน4ตอน4ตอนไงแม่แฟนๆรอชมเลยนะ6มกราคมสนุกแน่นอนเอาล่ะมันดีแสดงเนาะค่ะใช่มั้ยอ่ะแต่แน่นอนว่าเนื้อหาที่บอกว่าต่ออย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่แบบประทับจิตประทับของคุณแม่มั้ยมีมั้ยมีมั้ยมีอยู่แล้วครับมีแน่นอนครับจริงๆนะทําสายตาอันนี้มากเลยอ่ะน่ารักใช่มั้ยโอ้ฉันก็เขินไปเหมือนกันนะสายตาเป็นยังไงครับสายตายังไงอ่ะดูดิก็ปกติของหนู
หรือว่าเขินน่าแต่เฮียเห็นทุกวันอยู่แล้วเฮียชินอยู่แล้วไงเราเพิ่งเคยเห็นไงแล้วก็เลยน่ารักสิมาลาเขินเลยพี่ก็เขินเหมือนกันค่ะแหมต่อครับผมยังไงบ้างจะเห็นอะไรที่ประทับจิตประทับใจนั้นไหมก็อย่างที่เห็นในโปสเตอร์ก็คือจะเป็นภาพที่หนูเกิดใส่ชุดรับปริญญาแล้วครับซึ่งแบบว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่รับปริญญาเรียบร้อยแล้วครับเรียนจบหลังจากนั้นก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากเรียนจบอ๋อน่าจะเป็นเรียนจบแล้วทำงานอย่างนี้ไหมยังไม่บอกครับอุ้ยก็ต้องรอผมมกราใช่ครับแม่รอชมเลยซีนน่ารักน่ารักแน่นอนครับเออแล้วเจอซีนที่ยากที่สุดในนิ่งเฮียแล้วครับผมอยู่ตอนภาพพิเศษเราต้องมาดูกันแต่รับรองว่ารู้สึกว่าเป็นซีนที่ประทับใจแล้วก็สวยงามมากๆครับโอเคเลยรอชมความสวยงามได้เลยแต่ล่าสุดเขาเพิ่งแถลงข่าวกันไปเลยแบบปีหน้าไลน์อัพปีหน้าของดูมันดีของเราใช่ไหมซีรีส์เขาเปิดตัวอะไรข้ามฟ้าเคียงเธอ เรื่องนี้คือที่ไพลอตออกมาแบบอลังการมากอะไรยังไงเล่าสิก็เราก็จะถ่ายข้ามฟ้าไปเลยโอ้ยไปถ่ายที่ไหนอะข้ามฟ้าไปถ่ายแล้วก็จริงนะถ้ามีโอกาสครับผมถ้ามีเงินหรือว่ามีอะไรเงี้ยอยากถ่ายที่เมืองนอกเหมือนกันคุยกับยอบพุ่งกับเหมือนกันครับผมให้หนูเล่าดีกว่าครับก็เกี่ยวกับองค์ชายกับราชทายาทครับ next spring ใช่ครับเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับเจ้าชายกับองครักษ์ครับก็เจ้าชายก็จะเป็นผมครับชื่อคณินส่วนองครักษ์จะชื่อชรันครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคณินเนี่ยเขาเกิดที่เมืองนึงเมืองเอมมารีครับซึ่งเขาเกิดมาก็เป็นเจ้าชายเลยแต่ว่าเขาเกิดเหตุการณ์ขึ้นบางอย่างครับทำให้เขาต้องไปเรียนต่อที่อังกฤษตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าชายครับใช่จนวันหนึ่งก็มีคุณชรันครับคุณองครักษ์มาตามกลับประเทศมาตามกลับเมืองเอมารีครับใช่เพื่อกลับไปทำอะไรบางอย่างแล้วเนื้อเรื่องก็จะมีใช่ภาพสวยมากนะภาพสวยมากภาพสวยมากสวยมากมากครับเนื้อเรื่องก็จะมีการแบบว่าแย่งชิงค่ะแย่งชิงบัลลังก์กันด้วยครับเรื่องน่าสนใจมากเลยก็เลยต้องปกป้องนี้หรอต้องมีองครักษ์ปกป้องที่จริงอยากเป็นฟาบาทเองครับผมเฮ้ยแต่หน้าไม่ให้แล้วหรือว่าเป็นองครักษ์เฮียก็เป็นได้นะเอ้ยปกป้องเฮียได้หรอเป็นฟาก็น่าสนใจนะแต่หน้าไม่ได้แล้วจริงๆครับก็เลยเป็นองครักษ์ฮะหล่อนเหมือนฉันดูหลังฉันดูอยู่จริงๆเหมือนฉันนั่งดูจอแก้วอ่ะให้กระหม่อมดูแลฟาบาทเถอะได้เพคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะดูแลฝ่าพระบาทเองเพคะไม่ต้องหรอกวันนี้มันอินไปหน่อยขอโทษทีค่ะขอโทษทีค่ะจะเป็นแม่นมเหรอเป็นแม่นมก็เขาเมื่อกี้เขาพูดเดี๋ยวเขาหม่อมเดี๋ยวเขาหม่อมดูเองเพคะแต่ฉันชอบเป็นคนแบบนี้ไงเธอเข้าใจไหมแบบแล้วบรรยากาศการถ่ายทำอันนี้พันธุ์แบบเป็นไงบ้างโอ้โหแบบตื่นเต้นมากก่อนที่จะถ่ายทำครับรู้สึกว่าสนุกมากแล้วเราแบบเป็นคนที่ชอบเรื่องราวอยู่แล้วครับผมองค์รักษ์ฟ้าบาทอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเป็นเรื่องที่ลงทุนมากในการคอสตูมด้วยแล้วก็สถานที่ด้วยแล้วก็เอ็กซ์ต้าด้วยหรือว่าชุดทุกอย่างครับผมแล้วก็มุมภาพเงี้ยตื่นเต้นรู้สึกแบบสนุกมากจริงๆเห็นที่ลงนั้นคือยังไม่หมดนะครับยังมีอีกมีอีกแล้วก็ใช้เวลาถ่ายวัน2วันใช่ครับ2วันใช่ครับมีขนาดแค่ไพลอตใช่ไหมแล้วตัวจริงตัวเต็มอ่ะเรียกดูเมื่อไหร่เป็นทีเซอร์แล้วกันครับทีเซอร์เนาะจะได้ดูเมื่อไหร่อันเนี้ยตัวจริงเห็นแบบต้นปีหน้าครับผมก็จะได้ดูตัวเต็มทีเซอร์ตัวเต็มครับปีหน้านะประมาณเดือนไหนบอกได้ไหมแอบบอกได้ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องเต็มๆเลยอันนี้ก็ตอนนี้น่าจะยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นภายในปีหน้าครับใช่ครับเพราะว่าทางแบบเบื้องหลังทางโปรดิวเซอร์เขาอยากให้ออกมาดีมากๆจริงๆครับก็เลยมีความแบบละเอียดมากๆในการทั้งหาสถานที่หรือว่าในเรื่องอื่นๆครับใช่จริงๆตัวของนิยายก็ยังไม่จบครับผมใช่ก็เหมือนเขียนไปแล้วก็จริงๆแอบคุยกันเขียนว่าถ้าเขียนให้ชลันตายได้ไหมพี่เอาวิไม่เอาสิจดกันได้จำไม่ได้นะชลันไม่เอาอันนี้พูดเล่นอันนี้พูดเล่นไม่เอาเล่นไหมเขาบอกไม่เอาสปอยตอนจบแล้วตอนนี้งงมากแล้วเอาว่าเราติดตามแล้วกันดูเนาะว่าแบบจะเป็นยังไงไม่เราเชื่อว่าออกมาดีนะเพราะว่าขนาดทีเซอร์ยังสวยเลยอ่ะใช่ไหมสปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมเพราะว่าใช้งบเลยใช้งบเยอะมากเยอะกว่าเรื่องเก่าแล้วก็ทีมแบบว่าทำการบ้านแบบเยอะมากเรื่องสถานที่คอสตูมอะไรเงี้ยตอนนี้ทีมงานก็คงหาเงินอยู่ฮะผมโอเคมีองค์ครักษ์แล้วมีคนใช้ไหมคะอยากจะเล่นหรอไปเป็นคนใช้ได้เล่นได้เหมือนกันลองดูไหมคะถามคุณออปชันคุณออปชันรับไหมหรือว่าคนใช้สองคนเป็นตัวร้ายไหมฮะโอ้ยไม่บอกเลยสภาพอย่างพี่เนี่ยคนใช้ชัด
อะไรมาตัวร้ายก่อนไม่รู้ฉันขออยู่ข้างองครักษ์แล้วกันเขาเป็นคนใช้ข้างองครักษ์แป๊บนึงบทมึงงงมากองครักษ์มีคนใช้ใช่องครักษ์ต้องเป็นคนใช้เลิศเลิศเลิศมึงเป็นคนใช้ฝั่งองชายเออได้อยู่แล้วมีสองฝั่งสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ไหมได้เลยจะใช้อะไรอ่ะจะใช้อะไรอ่ะไปไหนอ่ะใช้เงินโอเคงั้นหลักต่อด้วยไม่เป็นไรต้นทองไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่มีใครรู้ไม่ใช่ของพี่โอเคต่อแม่แน่นอนอันนั้นคือในเรื่องรอติดตามชมแล้วกันแต่มาถึงความสัมพันธ์ของสองคนนี้นะฮะเขาก็เหมือนนะเหมือนองคารักษ์กับองชายนะเพราะอันนั้นตัวติดกันแต่ตัวติดกันตลอดเหมือนองค์พระองค์ชายหรอไหมเราดูแลกันดีใช่ไหมดูแลซึ่งกันและกันอยู่นะครับเพราะว่าโอ้อยู่ด้วยกันแบบว่าวิ่งเกิน2ปีแล้วครับผมทำงานด้วยกันไม่ให้ดูแลกันให้ดูแลใครใช่ไหมใช่ต้องดูแลกันแล้วดูแลกันไม่ว่าไม่ออกเดทกันตลอดเลยอย่างเนี้ยยังไงหนูอันนั้นคุยกันมาครับผมว่าเราจะมีกฎที่แบบว่าก่อนที่เล่นนิ่งเฮียมันจะเป็นแบบใครถึง 100K ก่อนก็สลับกันเดทใช่ยอดพอแบบใช่ไหมพอตกลงสัญญากันก็แบบสลับกันฮะยอดฟอร์จีใช่ครับเฮียไปออกเดทที่ไหนกันบ้างล่าสุดไปที่ไหนล่าสุดมีไปดูหนังครับมีแล้วก็ไปทานขนมแล้วก็ขึ้นรูฟท็อปครับไปทานอาหารอุ้ยอันนี้คือในวันเดียวเหรอลูกคือที่หนูพักในวันเดียวครับก็คือใช่ครับในวันเดียวแล้วก็กินเป็นเดทที่มาราธอนไปดูเรื่องนาคีไม่ใช่นานแล้วนานไปมาแล้วเรื่องแมพเพนเตอร์ดูแมพเพนเตอร์ใช่ไหมมาแล้วหนังฝรั่งไม่รู้จักจะประเด็นวากันดาฟอร์เอเวอร์ไงบ้านนอกมาเล่นหนังฝรั่งที่ดับรู้เลยบ้านนอกมากโอ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรใช่ค่ะนี่อันนี้ที่แรกในวันนั้นครับตอนนี้กำลังอยู่ที่คาเฟ่ที่หนึ่งครับใช่คาเฟ่ที่หนึ่งไปคาเฟ่ก่อนไปดูหนังอีกเหรอใช่ครับไปทานขนมไปหาขนมดูหนังแล้วไปดูไลฟ์อยู่ฮะใช่อ๋อแล้วเธอรู้ไหมไม่รู้นอกอ้าวก็ฟังอยู่สิฟังอยู่นี่ถามว่าตอบให้ไม่ตรงไหนฟังให้จบโอเคก็นอกจากที่เขาจะไปสวีทกันแล้วไม่สวีทออกเดทกันแล้วเขามีแลกของขวัญกันด้วยเธอเออยังไงคุณทำไมต้องแลกของขวัญด้วยอ่ะเป็นกฎอีกแล้วหรอยังไงมันของขวัญให้ด้วยใจมากกว่าครับผมไม่ได้สนว่าราคาประมาณไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออยากให้ก็ให้อะไรเงี้ยใช่ไม่ว่าจะไปวันเดทก็เหมือนกันเหมือนไปสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยของแพงสุดที่ให้กันคืออะไรอ่ะหนูว่าให้แพงกว่าเฮียเยอะมากให้อะไรลูกก็เห็นเฮียอยากได้ครับอันนั้นเป็นเครื่องประดับครับใช่ของเฮียให้กระเป๋าครับผมกระเป๋าคือประดับออกบอกได้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่ลูกกี่บาทอุ้ยบอกเลยนะครับประมาณคือประมาณ2,000 กว่าบาทครับเปย์กันขนาดนี้เพราะว่าเฮียซื้อไม่ได้ซื้อให้ผมแค่กระเป๋าครับซื้ออย่างอื่นด้วยอย่างอื่นก็แบบมีราคาทั้งนั้นเลยก็เลยแบบว่าอยากจะซื้อแล้วผมอ่ะตอนนั้นยังไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้เฮียเท่าไหร่ครับก็เลยอยากจะซื้อกลับคืนให้บ้างอ๋อแบบซื้อแบบชิ้นใหญ่ทีเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยแบบตอนแรกก็บ่นครับแต่ก็ก็ไม่อยากบ่นเยอะเพราะว่าให้ด้วยใจอะไรเงี้ยใช่แต่น่าจะเป็นบ้านเป็นรถเนาะพี่เนาะเออเนาะให้คอนโดสักห้องอ่ะลูกลองดูไหมเดี๋ยวแค่เลยถ้าซื้ออยู่เองครับอ๋อไม่ให้เฮียนะแล้วก็เฮียไปอยู่ด้วยได้ไหมได้ครับก็อยู่ด้วยได้ได้อันนั้นคือแลกของกันไปแต่พูดถึงนิสัยกันดีกว่าเพราะดูแบบว่าดูแง่งอนกันตลอดแบบสองคนนี้ใครดื้อกว่ากันอ่ะดื้อใช่ไหมฮะใช่ดื้อแบบไหนอ่ะไม่ดื้อแบบไหนดื้อแบบต้องไม่เลียวต้องฟาดอ่ะไม่เลียวนั้นไม่มีนะฮะไม่มีหรอกตายไม่เลียวต้องฟาดหรือแบบเรื่องไหนที่แบบนิวไม่ฟังพี่เฮียเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีขนาดนั้นฮะแต่ถ้าความรู้สึกส่วนตัวน่าจะเป็นหนูมากกว่าที่ดื้อกว่าเฮียจะเป็นผมที่ดื้อครับแต่ไม่ได้ดื้อแบบว่าแบบดื้อแบบงงเงอะไรอย่างเงี้ยเป็นดื้อแบบแกล้งมากกว่าครับมันฟีลแบบแกล้งชอบแกล้งครับเออใครขี้แกล้งกันสองคนอืออือขี้ไม่กินอืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ดื้อครับแต่ถ้าใครขี้แกล้งกว่ากันก็ช่วงนี้น่าจะเฮียหรอกเฮียแกล้งเมื่อก่อนอะหนูแต่ตอนเนี้ยเฮียน่าจะแกล้งแกล้งอะไรลองแกล้งดูสักเรื่องสิแกล้งเมื่อกี้แกล้งไปแล้วไปเช่นอะไรด้วยอ๋อบีบหน้านี่ก็แกล้งเขาแกล้งเป็นน่ารักเนาะเธอเมื่อก่อนจะบีบเบาๆอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแล้วนุ่นนี่แกล้งอะไรเฮียแกล้ง
ก็จะมีแบบจะไปบีบแขนหรือว่าแบบช่วงนี้มีพุงแล้วหนูก็ยุ่มพุงใช่ครับบีบพุงด้วยแล้วก็มีจริงด้วยเฮียซีมีพุงหรอไม่นะจะดูในไอจีนะไม่มีช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช่ฝั่งหนูก็ไม่มีพุงไม่มีพุงท้องไม่มีท้องลูกแฝดครับอยากเล่นพุงไหมลูกอยากเล่นพุงแม่มาอยากเล่นกับน้องจะเล่นกับน้องโอ่งโอ่งเนาะโอ่งโอ่งน้องไม่แล้วแม่เราเคยโกรธใครไหมเออนุ่นนี่อยากรู้ว่านุ่นดิวดูแบบน่ารักจะโกรธแม่ผมบอกจะก่อนกระซิบอะไรข้างบนได้ยินนะมาติดไมค์อยู่ทุกคนดีทุกคนดีทุกคนได้ยินหมดเลยนะเคยโกรธใครไหมล่ะครับเดี๋ยวโกรธในแม่คนแรกเลยครับตายหาแล้วมันโกรธเดี๋ยวให้โดนโกรธเลยเนี่ยโกรธมาถามทำไมถามทำไมค่ะเออถามเออฉันจะไม่ถามทำไมใช่คำถามมึงเขียนไหมถามค่ะอ๋อจดแล้วความขี้อ้อนล่ะใครขี้อ้อนกว่ากันสองคนหนูแน่นอนครับผมอ้อนยังไงอ้อนเฮียอ้อนให้ดูหน่อยเวลาอ้อนก็จะก็จะบีบด้วยครับแล้วก็จะมีแบบไปอย่างนี้บ้างครับลูกพุงโอ้ยตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เขินเหมือนกันนะครับอยากมีใครสักคนให้อ้อนลองอ้อนไหมอ้อนแม่ไหมไม่ขอให้เราสองคนอ้อนกันเธออ้อนกันเหรอฉันเหมือนพุ้ยกระหลินปิงนะไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วเห็นว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยเผากันแบบมุมตลกหรือแบบโป๊ะๆฮาๆของกันและกันมีไหมของหนูน่าจะเป็นเวลาบอกไม่กินแต่เห็นกินทุกครั้งเลยครับผมยื่นให้อ้าปากกินอะไรเงี้ยบอกจะไม่กินแล้วไม่กินแล้วเพราะก็กินลดน้ำหนักอยู่ครับแล้วแบบเวลาก็จะมีแบบการห้ามใจไม่ให้กินแบบจะไม่กินไม่กินไม่กินเข้าใจแล้วเฮียก็โอเคไม่กินนะแต่เฮียก็จะหยิบมาป้อนครับแล้วหนูก็จะมาป้อนปุ๊บก็กินทั้งที่บอกแต่ว่าจะไม่กินจำไว้นะของกินกินไปเถอะกินให้อ้วนเลยเหมือนพี่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกกินแล้วอ้วนไม่มีใครอ้วนแถวนี้ใช่แต่เบอร์หนึ่งในการกินนี่นิวนะครับผมจากดูมาดีทั้งหมดทุกคนอ่ะคือนิวเก่งมากเก่งแบบเก่งกว่าป๊อปปี้เก่งกว่าปาร์กอ่ะให้เบอร์หนึ่งให้เบอร์หนึ่งจริงจริงหรอเดี๋ยวจริงกินแต่ฉันเชื่อเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่ลงมาถ่ายอ่ะเขาบอกว่าจะถ่ายนานอีกจะเริ่มถ่ายยังครับพี่ทำไมอ่ะลูกขอไปกินขนมก่อนได้ไหมครับเมื่อกี้ก็ลงไปซื้อขนมข้างล่างแหวนหนอเห็นแล้วมันน่ากินมากเลยเราเห็นเรานั่งคุยกันมาเนี่ยเราดูแบบดูน่ารักกันมากทั้งสองคนงั้นอยากให้ทั้งคู่แบบนิยามความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่หน่อยว่าความสัมพันธ์ของเรามันเป็นยังไงนิยามความสัมพันธ์เหรอฮะจริงๆมันก็ไม่ได้นิยามยากนะหนูเนาะรู้สึกว่ามันนิยามไม่ได้ครับผมแต่ก็รู้สึกว่าถ้าง่ายๆเลยก็ปล่อยไปตามฟีลปล่อยทุกอย่างเป็นเรื่องอนาคตอย่างเงี้ยปล่อยไปตามความรู้สึกเราอยู่ด้วยแล้วแบบเราสบายใจอย่างเงี้ยหรือว่าทําอะไรด้วยแล้วสบายใจที่เคยบอกกับทุกคนว่าเป็นมากกว่าพี่น้องแล้วเราประเมินตามเกณฑ์สมมติว่าเป็นเรามีน้องคนหนึ่งเนี้ยแต่เรารู้สึกว่าความรู้สึกมันแตกต่างมันเป็นความรู้สึกที่มันผ่านร้อนผ่านหนาวมันผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันเนี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าตอบเพื่อเอาใจแฟนคลับแต่เราไม่ได้ตอบเพื่อเอาใจแฟนคลับแต่เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยยังไงใดๆก็คืออยู่ด้วยแล้วสบายใจครับผมใช่รู้นิวหลานรู้นิวเหมือนกันครับก็เป็นความรู้สึกที่พิเศษครับพิเศษกว่าพี่ชายทั่วไปครับพี่ตีเขาโดนครับอันนั้นพี่เธอเองเออใช่ครับเฮียก็แบบเราไม่เคยมีพาร์ทเนอร์ในการทำงานมาก่อนครับแล้วซึ่งพอมาเจอเฮียอย่างเงี้ยก็เป็นพาร์ทเนอร์คนแรกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่รู้สึกว่าเราแบบรู้สึกดีมากๆมากๆจริงๆครับเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขในทุกๆวันบางทีแบบเราเหนื่อยก็มีเหนื่อยบ้างเฮียก็จะคอยให้กำลังใจครับแต่วันไหนที่เฮียอึนเนี่ยก็อย่าซีเรียสนะหนูก็มีเหมือนกันแหละมันก็มีวันที่เหนื่อยเราก็ให้กำลังใจเขาบอกแล้วนะก็โฟกัสเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสกับวินาทีปัจจุบันนะปัจจุบันเราแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมค่ะแล้วแต่แน่นอนว่าพอเข้าวงการมามันจะมีข่าวต่างๆดราม่าอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่ให้กำลังใจกันยังไงบ้างคุยครับคุยเราก็คุยว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไงไหม
แล้วก็โทรกอดอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่ครับส่วนใหญ่การให้กำลังใจก็จะเป็นการกอดหรอวันนี้หนูได้ให้กำลังใจกันหรือยังลูกให้กำลังใจกันหรือยังวันนี้หนูนี้วันนี้ไม่ได้กอดเลยให้กำลังใจกันสักหน่อยได้ไหมลูกได้มาไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมายังเป็นกำลังใจให้หนูด้วยเขินเหมือนกันเนี่ยกอดกลางรายการเนี่ยไม่รู้พี่ไม่ได้บังคับหนูนะพี่บอกให้กำลังใจกันหรือยังเฉยๆกูก็เขินนะทำยังไงดีอ่ะสุดท้ายแล้วสภาพตอบไม่ได้ทั้งเขินทั้งคู่อ่ะมีอะไรบอกกันไหมตอนนี้2ปีแล้วมีอะไรบอกกันไหมอ่ะบอกกับหนูละกันหนูก็เป็น limited edition ขอบทองและไอเทมสรุปก็เป็นของขวัญในปีนี้สำหรับผมละกันซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญที่สวยงามไม่รู้ว่าจะประเมินค่ายังไงแต่รู้สึกว่าทำงานด้วยแล้วสบายใจแฮปปี้ส่วนตัวเราชอบคนเก่งอยู่แล้วชอบคนเก่งแล้วน้องก็มีความสามารถรู้สึกว่าการทำงานทุกวันนี้เพิ่งบอกกับหนูเองตอนวันไลน์อัพขอบคุณมากที่แบบว่าสบายใจแล้วก็เหมือนแบบวันที่เฮียแบบพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรเนี่ยจะมีหนูซัพพอร์ตโดยที่แบบไม่ต้องพูดเลยว่าไม่ต้องพูดบ่อยแต่เคยพูดไม่เคยว่าหนูวันนี้ช่วยเฮียด้วยนะน้องก็ยินดีช่วยได้เฮียได้เฮียอะไรเงี้ยเป็นของขวัญสำหรับปีนี้เป็นของโอ้ยเฮียไม่เคยอะไรครับปูทางมาใหญ่แล้วนะเฮียไม่เคยแพ้เขานะเออยังไม่ได้พูดเฮียไม่เคยพูดเขาเป็นของขวัญเลยครับก็ประเมินได้ครับผมประเมินค่าได้ดีเลยดีแล้วดีใจแต่เฮียพูดมาดีมากเลยอ่ะตันหนูก็ดีหรอเมื่อกี้พูดอะไรไปนี่แบบตันหนูก็นั่นแหละครับเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นทุกจะเรียกเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างสำหรับตอนนี้ด้วยครับเพราะว่าเราก็เจอกันทุกวันเนาะทำงานด้วยกันทุกวันเลยเฮียก็จะยังคงเป็นร่มโพร่มไทรของตรงหนูอยู่ดีอย่างที่เคยทำไมเฮียรู้สึกว่าเฮียมีอายุขึ้นมาคราวนี้ไม่ได้พูดรู้สึกไม่ได้พูดนานแล้วครับเฮียก็จะยังเป็นอยู่แต่จะเป็นร่มโพร่มไทรที่เป็นร่มโพร่มไทรของต้นไม้ที่กำลังจะโตขึ้นไปอยู่ต้นไม้ด้วยกันต้นไม้หนูโตเฮียตอนนี้เฮียต้นใหญ่อยู่ไงส่วนหนูก็แบบกำลังโตอยู่เสร็จปุ๊บมันก็จะโตอยู่ด้วยกันอยู่ข้างกันใช่ก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะใช่อยากทำงานวันไหนที่หนูเหนื่อยแล้วเดินออกไปสามารถกลับมาต้นโพต้นนี้ได้เพื่อเอากำลังใจแล้วก็ให้คำปรึกษาไม่ต้องเชื่อเฮียก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องเชื่อในคำพูดของเฮียแต่อย่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีแน่นอนเป็นอยู่แล้วไม่ซึ้งอะไรกันอะไรอ่ะปุ๊บมันคือแบบดีมากซึ้งมันดีมากบางทีก็อยากเอาผ้า 3-4 มาวางทั้งคู่เลยนะไม่ใช่สารพัดภูมิก็ดูที่บอกเป็นล้มบนล้มใส่อยากไว้ที่ผ้า 3-4 เนาะดีมากและแน่นอนว่านี่คือซีนูนิวค่ะปรบมือหน่อยดีมากฉันปริ่มมากหล่อนติดตามผลงานของเขาได้ในช่อง YouTube เนาะใช่มันดีเวิร์คครับผมแล้วก็ IG ของพวกเรา2คนครับผมใช่ครับมันดีชาแนลใช่ไหมใช่ใน YouTube นะคะก็ติดตามได้นะคะกับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อสเปเชียลเนาะแล้วก็ปีหน้าอีกทีนึงว่าวันที่6มกราเนาะเริ่มดูกันได้นะคะมีทั้งหมด4 EP เนาะแล้วก็ข้ามฟ้าเคียงเธอนะอันนั้นก็ยาวๆเลยรอแล้วกันว่าจะมาเมื่อไหร่จริงๆก็อยากจริงๆอยากจะฝากฝากอีกครับฝากพวกเราชาวดูมันดีด้วยครับก็จริงๆเพิ่งผ่านการประกาศไปครับ BMD Line Up ครับประกาศว่าปีหน้าจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างนี่อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราทุกเรื่องเลยครับเพราะไม่ได้มีแค่เรื่อง2เรื่องครับมีเยอะมากๆใช่แล้วมี New Gen ด้วยนะครับผมมีทั้งแบบว่าเดี๋ยวเปิด YouTube แยกเป็นมิวสิกด้วยครับผมมีเว็บไซต์ด้วยครับผมแล้วก็มีแบบผลงานแต่ละคนต่างๆเลยครับผมก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับผมให้เบื้องหลังด้วยคนที่เหนื่อยกว่าเบื้องหน้าคือเบื้องหลังนะครับเพราะว่าแต่เบื้องหลังเขาไม่ค่อยได้ออกมาพูดเดี๋ยวเป็นตัวแทนออกมาพูดแทนพี่ออฟหรือใครก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมเพราะแต่ละเรื่องนี่คือจัดเต็มมากนะครับผมก็ฝากด้วยครับทุกเรื่องเลยครับผมข้างฟ้าเคียงเธอด้วยครับดีมากแม่แต่ว่าวันนี้เขามีเพลงมาฝากด้วยนะใช่เพียงเพราะก็แบบว่าเราเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันอะแล้วอยากให้นุนิวร้องเพลงนี้ให้พี่ฟังเลยเพราะพี่เห็นมันเหมือนเจอรักแท้กันได้ไหมนุนิวลองปิดรายการให้พี่หน่อยได้ไหมลูกได้อยู่แล้วครับโอเคก่อนที่จะไปฟังเพลง
ของนุนิวเพลงรักแท้แบบหูเคลือบทองเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Orange Mama ของเราด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกับดิฉัน MacBook เน้นมาเมาค่ะและนอนนี่เมาเน้นๆค่ะและไอเทมขอบทองด้วยนะคะในคุยแซ่บโชว์อีกคุณสิบค่ะและวันนี้เราขอขอบคุณซีนนุนิวขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะคะและจะลาไปด้วยเพลงรักแท้จากนุนิวค่ะปั๊บดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กระดิ่งกิ้งๆด้วยนะครับ